ียงผู้รู้คุณค่าประชาชนไทยคือหน้าที่คือหัวใจคือนักโยบายพอต้องคอยจับมือด้วยนะแล้วพอหน้าโอ้ยดับก่อนโอ้ยหนักมากเลยอ่ะมันไปไม่ได้แล้วอ่ะเขย่าไปหมดเลยยังกระเจ้าเข้าเลยแล้วยางก็แบนด้วยเนี่ยเอาไปเติมลมก่อนได้ป่ะมันไม่ได้ยางแบนค่ะมันเป็นอะไรอ่ะเขาใส่ไว้เพื่อกันไม่ให้ล้อมันบิดเบี้ยวอ่ะค่ะมันวิ่งตามถนนถ้าลงไปไถนาเขาก็จะเอาล้อนี้ออกค่ะเอาล้อนี้ออกเหรอเฮ้ยจะโดนล้อเดี๋ยวอายแต่ก็จะเอาผ่านโดนล้อเดี๋ยวอายนะได้ค่ะเราไปแล้วมันจะลื่นอ๋อมันจะลื่นวิ่งตามถนนได้วิ่ง120ก็ได้ใช่ไหมไม่ได้ค่ะเหรอพี่จันเพนค่ะแฟนพี่จันเพนนี่ทำนากี่ไร่ครับทำนา40ไร่ค่ะเอารถไถเดินตามไถโอ้40ไร่เลยเหรอค่ะหุ้ยรวยนะเนี่ยไม่รวยค่ะมีหนี้ค่ะเอาเหรอไม่นอกจากทำนาแล้วทำอะไรอีกไหมปลูกสวนดอกไม้ค่ะปลูกสวนมะลิค่ะก็น่าจะดีนะรายได้อะไม่น่าจะเป็นหนี้เป็นสินใครเลยอะแต่ก่อนเรายังไม่ได้เข้าทกส.ค่ะเราก็เอาหนี้นอกระบบมาลงทุนการทำนาเรามาลงทุนซื้อปุ๋ยซื้ออะไรเราไม่มีทุนค่ะเราก็เลยไปยืมเขามาก่อนไปยืมเขามาเท่าไหร่ฮะตอนนั้นไปยืมเขามา 80,000 ค่ะ 80,000 เขาคิดดอกเบี้ยแพงไหมเขาคิดดอกเบี้ยแพงค่ะเขาเอามาเอาข้าวเราเขาก็ทำนาเราค่ะเราก็ได้ตัดแต่ดอกคือตัดแต่ดอกไปงั้นต้นก็ยังเจริญเติบโตอยู่งั้นแหละค่ะทีนี้เราได้ข่าวมาว่ารัฐบาลทำโครงการจัดหนี้นอกระบบให้เข้ามาในระบบค่ะเออเราก็เลยไปลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเรียบร้อยหรือยังคะตอนนี้เรียบร้อยแล้วค่ะธกส.ปล่อยกู้ชีวิตเราถึงว่าก็เลยดีขึ้นค่ะยังไม่ได้กู้ธกส.นี่เป็นไงยิ้มได้ไหมยิ้มไม่ได้เลยค่ะโทรศัพท์ไม่กล้ารับกลัวแต่โทรศัพท์เจ้าหนี้ค่ะเหรอขนาดนั้นเลยค่ะตอนนี้สบายแล้วตอนนี้ก็ใครโทรมารับหมดเลยค่ะนะฮะผู้ชายโทรมาก็รับได้ไหมพี่รับได้ทำเป็นไม่อยู่ค่ะสำหรับลูกค้าธกส.สาขาบุรีรัมย์เนี่ยได้ช่วยเหลือโครงการหนี้นอกระบบประมาณ50รายนะครับก็ส่วนใหญ่ก็เป็นหนี้ที่เอามาจากการไปทำการเกษตรนี่แหละลูกค้ารายนี้เนี่ยหลังจากที่เราช่วยเหลือเรื่องหนี้สินนอกระบบแล้วเนี่ยยังมีปัญหาในเรื่องของที่อยู่อาศัยบ้านแกสู้โซมากแกก็อยากได้เงินไปปรับปรุงบ้านก็ได้ให้กู้เงินไปปรับปรุงบ้านประมาณแสนห้านะครับแล้วก็กู้เงินไปทำนาอีก 50,000 ครับตอนนี้แกก็ส่งกับธกส.ที่เดียวนะครับมาส่งเป็นปีด้วยมันก็เบาขึ้นนะครับอ้าวนี่เริ่มเป็นดอกแล้วเนี่ยพี่จันเพ็ญยังเด็ดไม่ได้ใช่ไหมค่ะมันยังเล็กอยู่ค่ะทำไมเลือกปลูกสวนมะลิอ่ะเราเคยไปเอาเงินก็นี่นอกระบบมาเขามาเก็บดอกเราเราก็เลยอยากจะปลูกอะไรที่มันเป็นดอกเผื่อจะได้เก็บดอกกับเขาบ้างนะคะเออเฮ้ยพี่คิดได้ยังไงเนี่ยอยากเป็นคนเก็บดอกค่ะปลูกดอกมะลิเลยค่ะโอ้โหลงทุนไปเยอะไหมพี่ลงทุนไปเยอะค่ะนี่ลงทุนขุดสระไป 20,000 ขุดดินด้วยแล้วก็ลูกชายพาไปซื้อพันธุ์มะลิที่โคราชโคกปวดมาปลูกอีกค่ะอีก 10,000 พี่ชายภูมิใจไหมทำนาด้วยปลูกอันนี้ด้วยมีโอกาสจะแบบร่ำรวยมากกว่านี้ไหมพี่ธุรกิจพี่อะคิดว่ามีโอกาสจะร่ำรวยเพราะว่าพี่เขาปลูกถั่วค่ะปลูกถั่วเอามันจะร่ำรวยยังไงอะก็นี่ไงถั่วนี่ไงมันกำลังจะพันล้านแล้วค่ะเนี่ยฮะพันล้านเลยโอ้โหนี่ไม่ธรรมดานะสองคนนี้นี่นะธุรกิจพันล้านของพี่ชัยนะโอ้นี่ทำล้านให้มันแล้วมันก็พันขึ้นค่ะโอ้สุดยอดเลยอ่ะเอายาสักสองคนละสองเม็ดไหมฮะแบบกำลังลองอยู่นี่พันล้านพันล้านเนี่ยนะก็มีความสุขดีนะพี่นะค่ะหลายคนนี่